บัดความของภาวะมีบุตรยากนะครับก็คือภาวะที่คู่สมรสนะครับผมแต่งงานกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะครับผมภายใน1ปีแล้วยังไม่มีบุตรนะครับผมแต่ว่าโดยอายุเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุก็คือกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า35ปีนะครับผมกลุ่มเนี้ยอาจจะต้องมาหาสาเหตุแต่ถ้าสมมติในคนไข้ที่อายุมามากกว่า35ปีขึ้นไปเราอาจจะใช้จำนวนระยะเวลาที่น้อยลงเช่นประมาณ6เดือนขึ้นไปถึงเราจะเรียกว่าภาวะมีบุตรยากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาวะมีบุตรยากนะครับเราจะเจออาจจะประมาณสัก 10-20% ในกลุ่มประชากรทั่วไปนะครับผมแต่นะครับผมเราก็อาจจะแบ่งออกเป็นระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะเจอมากกว่าถึงประมาณ 40% แต่ฝ่ายชายอาจจะมาสัก 20-30% นอกจากนั้นเนี่ยประมาณสัก 25% เนี่ยอาจจะเกิดทั้ง2ฝ่ายก็ได้นะครับนอกจากนั้นที่เหลืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับผมว่าเกิดจากอะไรบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะตรวจทุกอย่างแล้วปกติดีนะครับผมเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในผู้หญิงก็คือไข่นะครับผมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของสมองนะครับผมซึ่งจะสั่งการมาที่ต่อมใต้สมองซึ่งต่อมใต้สมองเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมนนะครับซึ่งไปกระตุ้นในรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยมีการผลิตไข่แล้วก็มีการตกไข่ออกมานะครับผมดังนั้นในสาเหตุของฝ่ายหญิงเนี่ยเราก็อาจจะมาดูว่าเกิดตั้งแต่ส่วนของสมองเองจะเป็นตั้งแต่กำเนิดเช่นสมองมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับผมอาจจะเป็นจากพวกโครโมโซมผิดปกติก็ได้นะครับผมพอมาดูที่ตำแหน่งที่รังไข่นะครับผมในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตกไข่ซึ่งตำแหน่งที่รังไข่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราเจอบ่อยที่สุดอาจจะถึงประมาณ 40% ของฝ่ายหญิงนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการตกไข่ที่น้อยกว่าปกติหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ตกเลยก็ได้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีภาวะเรียกว่าซิสที่รังไข่นะครับผมซึ่งจะไปรบกวนกระบวนการตกไข่ของในรังไข่เองนอกจากนั้นเนี่ยในรังไข่แล้วนะครับผมก็อาจจะมีส่วนของท่อนำไข่ซึ่งในส่วนท่อนำไข่เนี่ยก็จะเจอบ่อยรองลงมาจากตำแหน่งของรังไข่นะครับตำแหน่งที่ท่อรังไข่เนี่ยที่เราเจอก็อาจจะเป็นจากการที่ท่อมีพังผืดนะครับผมหรือมีการอุดตันเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งการอุดตันเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยมีพังผืดจากการที่มีซิสไปดึงรั้งหรืออาจจะมีจากการที่คนไข้เป็นภายหลังจากการที่มีการติดเชื้อนะครับซึ่งการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอาการก็คืออาจจะมีตกขาวมีปวดท้องน้อยเรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีพังผืดเกิดขึ้นในท่อนำไข่แล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันได้นอกจากนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ต่อไปก็คือเป็นตำแหน่งของมดลูกของผู้หญิงเองตำแหน่งตรงนี้เนี่ยในผู้หญิงเนี่ยบางคนอาจจะมีเนื้องอกนะครับผมซึ่งตำแหน่งเนื้องอกเนี่ยโดยทั่วไปเลยเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งที่เนื้องอกที่มีผลก็คือตำแหน่งเนื้องอกที่มันเบียดเข้าไปในโพรงมดลูกซึ่งพวกนี้เนี่ยจะไปรบกวนกระบวนการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับทำให้บางคนเนี่ยไม่มีการฝังตัวเกิดขึ้นหรือคนไข้มีอัตราการแท้งที่สูงขึ้นถ้าสมมติมีการฝังตัวนะครับหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของมดลูกที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดก็คือบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นผนังกั้นในโพรงมดลูกเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีพังผืดไปดึงรั้งให้ท่อนะครับผมบิดเบี้ยวไปนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจากการที่บางคนอาจจะมีเกิดการผ่าตัดเช่นพวกไส้ติ่งอักเสบแล้วก็มีการแตกพวกนี้ก็จะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้แล้วก็ทำให้พังผืดแล้วก็เกิดการบิดเบี้ยวของท่อนำไข่ทำให้เกิดความผิดปกติแล้วทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยมีภาวะมีบุตรยากขึ้นมาได้นะครับสำหรับฝ่ายชายจริงๆแล้วมันก็กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็จะเหมือนกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นผู้ชายเนี่ยเราก็อาจจะมองไปที่ต่อมใต้สมองหรือว่าในสมองของคนไข้เองอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับผมเช่นมีความผิดปกติของต่อมใต้สมองเองหรืออาจจะเกิดมาภายหลังนะครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดมาภายหลังเนี่ยบางคนเนี่ยเรามักจะเห็นปัจจุบันเนี่ยคนเล่นกล้ามหรือว่าอะไรกันเยอะบางคนอาจจะทานฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนผู้ชายเวลาเราทานมาเยอะๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะไปกดต่อมใต้สมองกดการหลั่งของฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นอัณฑะให้สร้างสเปิร์มหรือสร้างฮอร์โมนขึ้นมาได้ดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีสเปิร์มหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผิดปกติไปนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยที่เราเจอบ่อยนะครับผมก็จะเป็นตรงอัณฑะเองที่มีการสร้างตัวอสุจิที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับผมซึ่งตำแหน่งตรงนี้เนี่ย
อาจจะเป็นจากโครโมโซมผิดปกติก็ได้ตั้งแต่กำเนิดนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมีลักษณะของโครโมโซม X เกินมาแท่งนึงนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าไคโซเทอร์ซินโดรมตำแหน่งของอัณฑะเขาจะมีพังผืดเกิดขึ้นอัณฑะจะเล็กๆแล้วก็จะไม่มีส่วนของสเปิร์มออกมานะครับผมหรือว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อยมากนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยการที่คนไข้ได้รับสารเคมีนะครับผมได้รับยาเคมีบำบัดหรือบางอย่างเช่นคนไข้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะทำให้ตรงอัณฑะเนี่ยมีการฝ่อเกิดขึ้นได้นะครับผมนอกจากนั้นเวลาตรงอัณฑะนี่มีการสร้างเนี่ยมันก็จะมีท่อนะครับผมท่อที่จะลำเลียงตัวสเปิร์มออกไปเวลามีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นสาเหตุอีกอันนึงก็คือส่วนของท่อเองมีการอุดตันซึ่งพออุดตันแล้วก็เวลาตรวจสเปิร์มเราก็จะไม่เจอสเปิร์มก็อาจจะไม่สามารถออกมาได้เพราะมันเกิดการอุดตันซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะมีภาวะเขาเรียกว่าติดเชื้อเหลือรังบางคนอาจจะเป็นพวกหนองในเทียมหนองในอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะมีการท่อมันอุดตันได้นะครับผม